ในลูกสัตวแพทย์กวยยอดไหลจากบรรดาพี่ๆแฟนคลับไปได้แบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบน Instagram LMPHIYADA ของนักแสดงสาวมากฝีมืออ้อมพิยดาจุฑารัตนกุลทั้งนี้ก็เพราะโพสต์ดังกล่าวเป็นการรวบรวมภาพถ่ายความประทับใจในตอนที่เจ้าตัวมีโอกาสได้พาน้องนาวาลูกสาวคนเก่งเดินทางไปยัง Environmental Education Center Thailand ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาสิทธิ์ประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับความสวยงามร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกทั้งยังได้ทดลองเรียนรู้การทำงานจริงของทีมสัตวแพทย์ด้วยตัวเองซึ่งอ้อมพิยดาได้บอกเล่าความรู้สึกของคนเป็นแม่หลังจากเห็นภาพลูกสาวในมุมนี้ผ่านแคปชั่นใต้โพสต์ว่าอีกหนึ่งการเรียนรู้ของนาวาแต่ละค่ายสัตวแพทย์ได้เรียนรู้ว่าอาชีพนี้ต้องทำงานยังไงและถึงไม่เลือกอาชีพนี้ก็ยังคงได้ประสบการณ์ชีวิตได้ออกนอกเมืองได้ใกล้ธรรมชาติขอบคุณในลิซเรนเดอร์โบนิทรินเดอร์ทุยจริงพรและทีมงานทุกท่านที่จัดกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กๆนครักค่ายอิตาลีค่ะโดยทางด้านของแฟนคลับที่นอกจากจะกดไลค์ให้กับความน่ารักของคู่แม่ลูกอ้อมน้องนาวาอย่างล้นหลามแล้วทุกคนก็ยังเอ่ยปากชื่นชมน้องนาวาเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าทั้งสีหน้าท่าทางในตอนที่ได้เรียนรู้การทำงานหนูน้อยดูตั้งใจรับฟังและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเห็นแล้วน่าชื่นชมจริงๆ